ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมันก็คงจะยากตรงนี้ล่ะค่ะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าในหลายครั้งของชีวิตนะคะเรามักจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ฝันแล้วก็เสียเวลากับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าสูญเสียปัจจุบันไปอย่างน่าเสียดาย Live and Learn นะคะเสียงร้องอันทรงพลังของคุณกมลาสุโกศลค่ะเวลาที่พูดถึงการเรียนรู้ชีวิตการต่อสู้ชีวิตก็นึกถึงเพลงนี้ทุกทีถึงแม้ว่าจะเปิดบ่อยแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงไม่ว่าอะไรนะในการที่จะฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มีการบรรเลงเปียโนไพเราะไปอีกแบบหนึ่งค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็วันนี้โตเกียวทาวเวอร์ดำเนินมาจนถึงตอนที่14แล้วนะคะถ้าดูจากรูปเล่มของหนังสือเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะจบค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วชีวิตแม่ของมาคงล่ะจะจบลงไปด้วยเลยหรือเปล่าคิดว่าคงพอจะเดาได้นะคะจากตอนที่แล้วเนี่ยจากการที่มาคงได้มีโอกาสคุยกับหมอที่คลินิกข้างบ้านซึ่งแม่ไปตรวจเช็คสุขภาพอยู่เป็นประจำหมอก็บอกว่าเขาพบก้อนเนื้อที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ทำให้มาคุงเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็หงุดหงิดว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนที่ค้นเจอที่ตรวจเจอแรกๆคือซุ้มเสียงของหมอแล้วก็ข้อมูลที่หมอบอกเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องได้รับการยืนยันจากหมอในโรงพยาบาลใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากผลของการตรวจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็วันนี้ค่ะโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่14เนี่ยก็จะเป็นอีกบทหนึ่งในชีวิตของมาคุงและแม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบทที่สำคัญด้วยนะคะหลังจากที่แม่เนี่ยเคยผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะเจ้ามะเร็งร้ายได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อมาสามารถที่จะทำซุปหมูอร่อยๆทำกับข้าวอร่อยๆให้กับมาคุงกินต่อไปได้แต่ตอนนี้แม่ต้องไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและอีกไม่นานหมอก็จะเรียกมาคุงฟังผลว่าผลจากการตรวจสุขภาพของแม่เนี่ยอาการเจ็บป่วยครั้งนี้ของแม่ที่แม่กินอะไรไม่ค่อยลงนั้นคือกลืนอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่เป็นมะเร็งที่กลับมาอีกหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ทราบกันล่ะค่ะแล้วก็คงจะได้ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยมาคุงนะคะเรื่องของมะเร็งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตของคนในยุคปัจจุบันแบบชนิดที่เรียกว่าบางทีก็ไม่ทันให้ตั้งตัวนะคะทั้งที่เราก็มีความรู้มากมายแต่หลายคนค่ะเจอมะเร็งแบบปุบปับฉับพลันเจอทีนึงก็ตายละมันมาระยะสุดท้ายซะแล้วมะเร็งบางประเภทสามารถที่จะรักษาได้มะเร็งบางประเภทเจอได้ในระยะเริ่มต้นแต่ว่ามะเร็งบางประเภทก็มาแบบมัจจุราชเงียบนะคะค่อยๆคืบคลานมาทีละน้อยกว่าเจ้าของร่างกายจะรู้ตัวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคืบคลานจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอันตรายอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นศัตรูอย่างแท้จริงของมนุษย์มั้งค่ะถ้าจะถือว่าการที่ทำให้ชีวิตของเราสิ้นสุดไปเป็นศัตรูแต่บางคนก็มองว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งถ้าเป็นขึ้นมาก็ต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมแล้วก็จัดการมันให้ได้ถ้าตายก็ตายไปด้วยกันถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยกันอย่าไปมองมันเป็นศัตรูก็หลากหลายวิธีคิดนะคะในการที่จะเอาชนะมะเร็งหรือว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกับมะเร็งได้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะคุณทไทพรกสิกิจนำชัยวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับเธอในรายการครอบครัวคุยกันเขียนหนังสือที่บอกว่าใช้หัวใจของผู้เป็นแม่กลั่นออกมาเผยแพร่เป็นตัวอักษรส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะคุณทไทพรหรือคุณหัวนี่เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกชายคนโตเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ขั้วปอดเสียชีวิตตอนอายุ20เศษค่ะอนาคตกำลังสดใสทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นลูกชายที่น่ารักมากด้วยในหนังสือเล่มนี้นี่ก็เขียนจากหัวใจของคนเป็นแม่ซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามกับของมาคุงเนี่ยลูกต้องเฝ้ามองแม่ที่เป็นมะเร็งด้วยหัวใจที่เจ็บปวดในขณะที่แม่ซึ่งเฝ้ามองแล้วก็ดูแลลูกที่เป็นมะเร็งอันนี้น่าจะเจ็บปวดยิ่งกว่าหรือยังไงแหมก็คงเปรียบเทียบกันได้ยากนะคะแต่ว่าทุกที่สุดของคนเป็นแม่ก็คงไม่พ้นการที่รู้ว่าลูกเนี่ย
จะต้องจากไปในขณะที่แม่ยังอยู่นะคะลูกจากไปก่อนแล้วเธอก็ใช้ธรรมะในการเยียวยาตัวเองแล้วก็ในการส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงแล้วก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะน่าจะเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้เลือกได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระคืออ่านได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่สมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งเท่านั้นเพราะกับการที่เราอ่านเรื่องราวของคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องเคยเผชิญหน้ากับความตายมาแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค้นพบความหมายของชีวิตแล้วก็รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีคุณค่าที่สุดนะคะคุณทนายพรยังส่งหนังสือมาให้2เล่มดิฉันก็เลยเอาอย่างนี้ดีไหมคะอยากฟังประสบการณ์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นแฟนๆของห้องสมุดหลังใหม่มีประสบการณ์นะคะกับการที่ต้องเจอสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปเพราะมะเร็งถ้ามีประสบการณ์ดีๆของการได้เรียนรู้ชีวิตของแง่มุมดีๆที่ทำให้เราสามารถจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้จากตรงนั้นเขียนในเชิงบวกนะคะแน่นอนความเศร้ามันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มองในแง่บวกว่าจากประสบการณ์ครั้งนั้นนี่เราผ่านมันมาได้อย่างไรเราได้อะไรจากการสูญเสียครั้งนั้นบ้างแล้วก็ส่งมาที่ Radio Thai ขออภัย library@radiothai.fm นะคะ library ค่ะlibrary@radiothai.fm นะคะส่งมาที่อีเมล address นี้แล้วดิฉันจะมอบหนังสือ2เล่มนี้ให้กับผู้ที่เขียนได้อย่างประทับใจแล้วก็มีแง่มุมให้เราได้ร่วมเรียนรู้กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะจบเรื่องโตเกียวทาวเวอร์นะคะแล้วก็มี2เล่มที่จะมอบให้2ท่านค่ะส่งมาได้เลยนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลแล้วก็เรื่องราวของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะแบ่งปัน library@radiothai.fm ค่ะเอาละส่วนตอนนี้เราไปโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่14กันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นตอนสำคัญแล้วก็เหมือนกับเป็นตอนพิพากษาเลยทีเดียวว่าตกลงแล้วเนี่ยมะเร็งของแม่กลับมาจริงหรือเปล่าแล้วมาคงจะจัดการกับชีวิตแล้วก็จัดการกับโชคชะตาที่กำลังจะถาโถมเข้ามาอย่างไรพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้นะคะว่าแม่เนี่ยเป็นหรือไม่เป็นไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยค่ะตั้งแต่พ่อกับแม่แยกกันอยู่มาคงได้เจอหน้าพ่อแทบจะไม่กี่ครั้งสมัยที่ยังเป็นเด็กทุกครั้งที่ไปเยี่ยมย่าที่โคคุระเขาจะได้เห็นหน้าพ่อแต่ก็นับได้ไม่กี่วันละแล้วก็เมื่อเขาจบการศึกษาหรือในโอกาสสำคัญต่างๆพ่อก็แค่มาตามหน้าที่เท่านั้นตอนนี้มาคงได้เจอพ่อทุกครั้งที่แม่เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งตลอดระยะเวลา7ปีทั้งคู่ไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนอกจากเรื่องอาการป่วยของแม่คือนับจากตั้งแต่แม่ป่วยเป็นมะเร็งครั้งที่แล้ว30ปีผ่านไปหลังแยกกันอยู่กับแม่ความสัมพันธ์ของครอบครัวก็มีอยู่แค่ในทะเบียนบ้านเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาและพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่เชื่อมโยงกันอยู่ได้ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียวแต่คนที่น่าจะตระหนักแท้แก่ใจมากที่สุดก็เห็นจะเป็นพ่ออนาคตของมาคุมและอาการป่วยของแม่อย่างน้อยที่สุดในฐานะพ่อและสามีพ่อคงคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและก็ทำให้สำเร็จเวลามาโตเกียวพ่อจะพักอยู่อย่างน้อย1สัปดาห์มาคุงเคยสงสัยว่าระหว่างที่พ่อมาโตเกียวพ่อจะทำยังไงกับงานแต่ดูๆแล้วมาคุงก็พอจะเห็นว่าพ่อไม่ได้มีงานการที่ดีเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อทำอะไรนี่เป็นคำถามที่มาคุงสงสัยมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยได้รับคำตอบยิ่งไปกว่านั้นมาคุงยังไม่เคยรู้เลยว่าพ่ออยู่ที่ไหนอยู่กับใครแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์มาคุงก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เองมาคุงลองโทรไปหาก่อนที่พ่อจะมาโตเกียวในครั้งนี้ประโยคแรกที่พ่อพูดผ่านโทรศัพท์พ่อไม่ได้ถามถึงอาการป่วยของแม่แต่พ่อพูดว่าพอใช้ยาปลุกผมยี่ห้อรีอัพแล้วผมงอกด้วยล่ะ
มาคงก็งงมากเลยที่พ่อพูดถึงเรื่องของยาปลูกผมหลังจากที่พ่อสาธยายประสิทธิภาพของยาปลูกผมพ่อที่พ่อใช้จนหนำใจแล้วนะคะพ่อก็เริ่มถามเรื่องแม่หมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็อีกไม่นานจะรู้ผลตรวจแล้วล่ะพ่อยังอยู่ห้องรวมใช่ไหมใช่ห้อง6คนถ้าถูกแยกไปห้องเดียวละแย่เลยนะก็เรื่องนั้นก็เคยบอกพ่อแล้วนี่จากการสนทนากันมาคุงรู้สึกว่าพ่อเนี่ยช่างไม่สนใจใครเลยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่สนใจใครของแท้ทีเดียวคือเอาแต่เรื่องของตัวเองมาคุงไปรับพ่อที่สถานีรถไฟโตเกียวแล้วก็ตรงไปที่โรงพยาบาลพ่อดูแก่ลงหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมานานตาของมาคุงจับจ้องไปที่ผมของพ่อโดยอัตโนมัติเพราะว่าได้ฟังเรื่องของยาปลูกผมยี่ห้อใหม่ผมของพ่อตอนนี้ดูบางลงแล้วก็เห็นผมขาวได้ชัดเจนแต่ถึงอย่างไรพ่อก็อายุตั้ง66แล้วคือถึงแม้ผมจะร่วงลงไปมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรแต่พ่อคงจะทำใจไม่ได้พ่อยังคงใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมที่มาคุงเคยเห็นเคยเจอเมื่อครั้งก่อนเสื้อแจ็คเก็ตลายสก็อตตาทีๆมาคุงรู้สึกผิดสังเกตเพราะเป็นครั้งแรกที่พ่อใส่เสื้อผ้าซ้ำปกติแล้วพ่อเป็นคนที่ทุ่มไม่อั้นเรื่องเสื้อผ้าคือพ่อเนี่ยเป็นคนที่หน้าใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแต่งตัวกับเรื่องของการเลือกเสื้อผ้ามาเป็นคนรสนิยมสูงประมาณนั้นแต่ครั้งนี้พ่อใส่เสื้อผ้าซ้ำก็คงจะเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างกับความเป็นไปในปัจจุบันของชีวิตพ่อทั้งคู่ไปถึงห้องผู้ป่วยตอนที่แม่กำลังส่องกระจกจัดแต่งทรงผมอยู่บนเตียงวันนั้นแม่รู้ว่าพ่อจะมาเยี่ยมแม่จึงแต่งหน้าบางๆอย่างคือแต่งอย่างเต็มที่เท่าที่คนป่วยจะทำได้พ่อกับแม่คุยกันแต่ดูท่าทางก็คงไม่มีเรื่องอะไรคุยกันก็คุยกันแบบสัพเพเหระแบบไม่รู้จะจบยังไงมาคุงก็นั่งกินขนมแล้วก็ดูพ่อกับแม่คุยกันอย่างเงียบๆมาคุงสังเกตว่าแม่เนี่ยสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายถ้าจำไม่ผิดเป็นแหวนทองเป็นแหวนทองที่ป้าโนบุเอะให้มาเมื่อวานแหวนวงนั้นอยู่ที่นิ้วนางข้างขวาแต่วันนี้แม่รู้ว่าพ่อจะมาแหวนจึงย้ายมาอยู่ที่ข้างซ้ายมาคงมองดูแหวนแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกที่แม่มีต่อพ่อมากขึ้นแม่บอกว่าไปกินอะไรอร่อยๆแล้วค่อยกลับกันนะเป็นคำพูดที่แม่บอกกับมาคงเหมือนกับเป็นการส่งกลับด้วยคำพูดเชิงบวกนะคะว่าก่อนกลับเนี่ยก็ไปหาอะไรกินกันก่อนก็แล้วกันหลังจากที่เอโนโมโตะแล้วก็โฮเซเพื่อนของมาคุงมาสมทบด้วยแล้วทั้งหมดก็พากันไปที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งปกติเวลาที่มาคุงอยู่กับพ่อ2-2ทั้งคู่แทบจะไม่ได้คุยกันแต่ถ้ามีคนอื่นอย่างเช่นมีเพื่อนอย่างเอโนโมโตะที่เริ่มคุ้นเคยกับพ่อมาร่วมวงด้วยก็จะคุยกันได้มากขึ้นถึงตอนนี้มาคุงเริ่มรู้สึกว่าพ่อไม่ได้เป็นคนพูดน้อยอย่างที่คิดแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่พ่อสนใจแล้วก็อาจจะช้าไปสักหน่อยที่มาคุงเพิ่งจะค้นพบว่าพ่อก็เป็นคนพูดตลกกับเขาเป็นเหมือนกันการสนทนากันในวันนั้นก็คงจะทำให้มาคุงรู้จักพ่อมากขึ้นและนี่แสดงว่าเป็นพ่อกับลูกที่ไม่ค่อยจะรู้จักอะไรกันเลยนะคะพ่อถามถึงกระต่ายกระต่ายยังอยู่ไหมพ่อถามขณะมองออกไปนอกระเบียงเมื่อมาถึงห้องพักที่ซาซาสึกะพ่อไม่สั่งให้มาคุงชงชาแต่พ่อต้มน้ำแล้วก็เตรียมถ้วยชาด้วยตัวเองหยิบแปรงสำหรับนวดหนังศีรษะของยาย้อมผมหรือว่ายาปลูกผมออกมาจากกระเป๋าใบเล็กแล้วก็เคาะศีรษะเพื่อกระตุ้นการทำงานของรากผมพรางดูโทรทัศน์มาคุงก็บอกกับพ่อว่าอายุปูนนี้แล้วจะล้านหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่พ่อพูดอย่างอายๆว่า
แต่ถ้าไม่มีผมนะจะเลือกชุดใส่มันก็ยากหมาคุงก็เลยนึกในใจว่าแหมถ้าคิดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้หมาคุงก็เลยเลิกวุ่นวายกับพ่อแล้วก็หันไปเติมอาหารให้กระต่ายแทนในขณะที่พ่อก็ยังคงนวดหนังศีรษะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พูดกับหมาคุงโดยไม่หันหน้ามามองว่านี่อะไรแม่เราอ่ะครั้งนี้อาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้นะและแล้ววันที่หลายคนรอคอยแต่ไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงค่ะวันที่คุณหมอเคซึ่งเป็นคุณหมอคนใหม่ที่จะรับช่วงดูแลแม่ต่อจากคุณหมอทีคุณหมอทีที่เคยผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ให้แม่นะคะคราวนี้เป็นคุณหมอเคซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็นัดให้ไปฟังผลตรวจวันนั้นแม่บอกกับมาคุงนี่แกอย่ามาสายเด็ดขาดเข้าใจไหมคือหมอนี่นัดช่วงเช้าก่อนถึงวันนัดแม่ก็ย้ำแล้วย้ำอีกกับมาคุงแม่ห่วงว่ามาคุงจะไปสายแล้วก็ทำให้หมอรอคือแม่ไม่ได้ห่วงผลตรวจของตัวเองนะแต่ห่วงว่าลูกชายนี่จะไปสายแล้วเดี๋ยวหมอรอเกรงใจนะคะแต่ความเป็นจริงแล้ววันนั้นหมอนัดให้มาคุงมาคุยด้วยก่อนเวลาที่นัดกับแม่1ชั่วโมงการฟังผลตรวจเป็นเรื่องที่เหมือนคำพิพากษานะคะใครที่เคยไปตรวจมะเร็งแล้วพอหมอนัดไอ้ก่อนที่เราจะไปฟังผลเนี่ยโอ้โหใจคอนี่มันอธิบายไม่ถูกเลยทีเดียวมาคุงก็คงเป็นแบบนั้นล่ะค่ะถึงแม้ว่าเขาพอจะมองเห็นเค้าลางอะไรบางอย่างแล้วแต่แน่นอนนะคะทุกคนก็ยังคงมีความหวังอยู่ในใจความหวังกับความจริงอันไหนจะเป็นความจริงคือหมายถึงว่าความหวังในใจของมาคุงที่ว่าแม่คงไม่เป็นไรกับเขาลางความเป็นจริงที่เขารู้สึกว่าครั้งนี้คงน่ากลัวอยู่เหมือนกันก็คนที่จะเป็นผู้ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นคุณหมอพร้อมกับผลตรวจล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพักความรู้สึกสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวกลับมันลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยมาคุงกับแม่กันต่อในโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่14ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของมาคุงแล้วก็แม่นะคะโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่14ช่วงที่2ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะของการเรียนรู้จากการที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเคยป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าประสบการณ์จากการสูญเสียนะคะกับแง่มุมดีๆที่อยากจะแบ่งปันมีหนังสือส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของคุณทไทยพรกสิกิจนำชัยนะคะก็เป็นจะบอกว่าเป็นหนังสือธรรมะไหมเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องการนำธรรมะมาใช้กับช่วงวิกฤตของชีวิตดูแลใจตัวเองแล้วก็เป็นธรรมะที่ใช้ในการทำให้เรื่องที่มันดูน่ากลัวน่าหวาดหวั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการมันให้ดีที่สุดอย่างกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งนะคะแล้วก็ทำให้ลูกชายซึ่งจากไปแล้วเนี่ยจากไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็จากไปอย่างสงบแล้วก็จากไปอย่างสง่างามทีเดียวค่ะเป็นหนังสือที่คุณแม่ท่านนี้ก็บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงๆอย่างได้เห็นผลมาแล้วนะคะอย่างชัดเจนมากก็เหมือนกับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประมาณนั้นมั้งคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้หลายคนเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสนใจธรรมะด้วยนะคะมีให้สองเล่มสำหรับคนที่บอกเล่าประสบการณ์นะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นมะเร็งอาจจะเป็นแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะเป็นแล้วจากไปได้ทั้งนั้นค่ะกับแง่มุมดีๆที่จะแบ่งปันกันนะคะเอาล่ะทีนี้มาฟังกันต่อดีกว่ากำลังลุ้นเลยนะคะว่าหมอจะบอกว่ายังไงมันเป็นวันที่โหระทึกสุดๆล่ะค่ะวันฟังผลเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเตรียมใจเผื่อเอาไว้แล้วเนาะแต่อีกใจนึงก็
อดไม่ได้หรอกค่ะในการที่จะมีความหวังแม้ว่าความหวังนั้นมันอาจจะริบหรี่เหลือเกินก็ตามมาคงกับพ่อและแม่จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะคะติดตามกันได้เลยค่ะในห้องตรวจบนโต๊ะเครื่องฉายมีภาพถ่ายเอ็กซเรย์ของแม่คุณหมอเคดูเหมือนว่าแกกำลังพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะอธิบายให้มาคุมแล้วก็ครอบครัวได้ฟังเขาก็มองภาพถ่ายแล้วก็มองหน้ามาคุมแล้วก็คือตอนนั้นมาคุมเนี่ยไปพร้อมกับแฟนนะคะไปพร้อมกับมิจจังเป็นแฟนคนล่าสุดของเขาคุณหมอเคนี่ต่างกับคุณหมอทีคุณหมอทีเป็นคนที่รักษาตอนที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยคุณหมอทีเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ว่าคุณหมอเคดูท่าทางเคร่งเครียดท่าทางเคร่งเครียดของหมอนี่มีผลต่อคนไข้เยอะมากนะคะก็ทำให้คนไข้เนี่ยสัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งความกังวลคนไข้ก็กังวลไปด้วยคุณหมอเคบอกว่าคุณแม่เองก็อาจจะรู้ตัวแล้วนะครับเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมาคุงก็ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่คาดกันเอาไว้ก่อนแล้วแต่พอได้ฟังจากปากของคุณหมอแน่นอนนะคะก็รู้สึกหนักใจมาคุงก็ถามว่าแล้วเป็นมะเร็งที่หลงเหลือจากครั้งที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์หรือเปล่าครับหมอบอกว่าไม่ใช่ตอนผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ตัดเอาส่วนร้ายออกไปหมดแล้วมะเร็งในครั้งนี้เป็นก้อนเนื้อในกระเพาะอาหารที่ค่อนข้างแข็งและตอนนี้ก็ลามไปมากแล้วด้วยมาคุงถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อรู้ว่าความเป็นจริงมันแย่กว่าที่คิดเอาไว้พอมิจังซึ่งเป็นแฟนเห็นอาการของมาคุงที่อึ้งไปก็รีบถามหมอต่อว่าผ่าตัดได้ไหมหมอบอกว่าไม่ได้ครับผ่าไม่ได้แล้วปัญหาก็คือร่างกายคุณแม่เองก็อาจจะไม่ไหวที่สำคัญมะเร็งลุกลามเร็วมากตอนนี้เริ่มลามไปทั่วกระเพาะอาหารและที่อื่นๆแล้วครับมิจังก็ยังคงถามต่อไปว่าหมอคะแล้วจะรักษายังไงอะคะก็เหลือแค่รักษาโดยการทำคีโมครับแต่ว่าแล้วจะได้ผลมากแค่ไหนคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่ความเป็นไปได้ที่จะเห็นผลอย่างในละครคงจะมีไม่มากนักและเมื่อเริ่มใช้ยาแล้วร่างกายของคนไข้ก็จะได้รับผลกระทบหนักมากคือจะรู้สึกเจ็บอยากอาเจียนเมื่อยล้าแล้วก็อาจทำให้อ่อนแรงลงมากคือฟังจากคำพูดของคุณหมอแล้วเนี่ยก็สามารถจะแปลความได้เลยนะคะว่าคือจริงๆหมอต้องการจะบอกว่าคุณแม่คุณน่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไม่มีทางรักษาแล้วควรให้จากไปอย่างสงบมากกว่าแทนที่จะทำให้ท่านต้องเจ็บปวดทรมานอันนี้คือคำพูดที่หมอคงอยากจะบอกแบบตรงไปตรงมานะคะแต่หมอก็อ้อมไปอ้อมมาด้วยความนุ่มนวลมาคงบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถยอมรับได้กับความคิดที่ว่าไหนๆก็ต้องตายอยู่แล้วเขายอมรับไม่ได้จริงๆนั่นอาจจะเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งของหมอผมก็พอรู้มาว่าหมอแต่ละคนมีมุมมองการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่แตกต่างกันความตายต้องมาถึงในสักวันหนึ่งแน่นอนว่าควรจะไปอย่างสงบมากกว่าต้องทนทุกข์ทรมานแต่เขาก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดเขาไม่สามารถจะทนเห็นแม่จากไปโดยที่เขาไม่ทำอะไรได้การทำคีโมอาจจะทำให้แม่จากไปเร็วขึ้นแม้จะเหลือความเป็นไปได้แค่ 0.1% แต่มาคุงก็หวังพึ่งปาฏิหาริย์ให้มายื้อลมหายใจของแม่เอาไว้ผมจึงถามหมออีกครั้งว่ารักษาโดยการผ่าตัดไม่ได้จริงๆเหรอครับครับผ่าไม่ได้ครับผ่าตัดไม่ได้ทำคีโมก็ไม่ดีมาคุงรู้สึกโมโหว่าแล้วหมออย่างคุณทำอะไรได้บ้างมาถึงขั้นนี้ก็คงจะต้องทำคีโมเท่านั้นอาจจะเป็นการทรมานร่างกายของแม่แต่ในเมื่อยังมีความหวังหลงเหลืออยู่บ้างมาคุมก็ไม่สามารถปิดตาไม่รับรู้ได้คุณหมอครับโช
ช่วยรักษาแม่ผมโดยการทำคีโมเถอะครับหมอถอนหายใจเฮือกแล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่จะต้องคุยกับแม่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาคุณจะบอกเจ้าตัวไหมครับครับผมสัญญากับแม่เอาไว้มาคงนึกถึงภาพยนตร์ของเยอรมันเรื่องหนึ่ง Goodbye Lenin ไม่ทราบคุณผู้ฟังเคยได้ชมหรือเปล่านะคะคือก่อนที่กำแพงกรุงเบอร์ลินจะถูกทำลายลงในเรื่องนี้นี่ได้นำเสนอเรื่องแม่ของตัวเอกที่หัวใจวายไม่ได้สติเวลาผ่านไปหลายเดือนแม่ฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทีนี้ไอ้ช่วงเวลาที่แม่หมดสติไปเนี่ยกำแพงที่กั้นกลางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนี่ถูกทำลายเยอรมันตะวันออกก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแม่เคยเป็นพวกรณรงค์รักชาติลูกชายก็เลยต้องโกหกแล้วก็ปกปิดความจริงมาโดยตลอดคือลูกชายนี่โกหกแม่เพื่อไม่ให้แม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจต้องได้รับความกระทบกระเทือนแต่ในกรณีของมาคุงไม่ใช่มาคุงรู้สึกว่าเขาต้องบอกความจริงผมจะบอกความจริงกับแม่ทุกอย่างแม่อ่านหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็งหลายเล่มตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งในครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าทำคีโมแม่ก็คงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญก่อนเข้าโรงพยาบาลแม่ย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับผมว่าแม้ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้แต่แกก็ต้องบอกแม่นะเพราะว่าก่อนตายแม่มีเรื่องต้องทำพวกเราอยู่ด้วยกันได้ตลอดมาเพราะความไว้วางใจแล้วนี่ก็ไม่ใช่การบอกล่วงหน้าว่าจะต้องตายแต่อยากให้แม่รู้ไว้เพื่อให้มีความหวังว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนายแพทย์เคมองหน้ามาคุงเมื่อได้รับคำตอบว่าเขาจะบอกความจริงกับแม่หมอเคบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอผมเป็นคนบอกก็แล้วกันนะครับคือก็ประมาณว่าเป็นหน้าที่ของแพทย์แพทย์ก็คงจะรู้วิธีที่จะบอกคนไข้อย่างนุ่มนวลมากกว่าทีนี้พอแม่มาถึงคือเขาก็ให้แม่เนี่ยนั่งตรงกลางแล้วก็มีมาคุงกับมิจังขนาบข้างหมอก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆสักพักนึงแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างจากเมื่อสักครู่ราฟ้ากับดินเริ่มอธิบายโดยแทบไม่เลือกสรรถ้อยคำแล้วก็พูดเป็นน้ำไหลไฟดับสรุปว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและเป็นก้อนเนื้อที่แข็งมากมาคุงก็บอกว่าจะมีสักกี่กรณีกันที่แพทย์บอกกับคนไข้อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายดูเหมือนว่าหมอคนนี้อาจจะยังไม่เคยชินกับกรณีแบบนี้เท่าไหร่นักเขาตื่นเต้นจนพูดรัวทั้งที่เป็นเรื่องยากจะทำใจสำหรับคนไข้แต่เขากลับบอกอย่างไร้ความรู้สึกพยายามอธิบายแบบรวดเดียวจบระหว่างนั้นแม่ได้แต่พยักหน้ารับและตอบด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าค่ะอย่างนั้นเหรอคะและเมื่อพูดถึงวิธีการรักษาโดยการทำคีโมแม่ไม่ได้ให้คำตอบในทันทีแต่ทิ้งท้ายว่าขอคิดดูก่อนนะคะเมื่อเสร็จการอธิบายของแพทย์แม่กลับมาที่ห้องพักผู้ป่วยแน่นอนแม่ดูหมดเรี่ยวแรงลงอย่างเห็นได้ชัดเสียงรองเท้าที่กระทบกับพื้นฟังดูอ่อนแรงเต็มทีแม่อ่านหนังสือมาเยอะแม่รับรู้เรื่องของมะเร็งมามากมายจากหนังสือข้อมูลต่างๆคงจะเริ่มผุดขึ้นมาในสมองของแม่เพื่อค้นหาว่าสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรสำหรับแม่เองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่กว่าที่คิดเอาไว้มากนักเป็นไปไม่ได้ที่หลังจากฟังคำอธิบายแบบนั้นของแพทย์แล้วจะหน้าตาชื่นบานหรือว่าตอบรับการรักษาด้วยคีโมในทันทีแม่อึ้งไปพักใหญ่ใบหน้าซีดเซียวลงถนัดตาถ้าผมต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้ผมคงอาละวาดทำลายทั้งข้าวของและตัวเองไปแล้วแต่แม่เศร้าสลดและเงียบไปพักหนึ่งแต่พอรู้ตัวแม่ก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็สามารถจะพูดให้พวกเราพอยิ้มออกมาได้บ้างผมรู้สึกทึ่งเหลือเกินแม่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆจากนั้นทุกคนก็พยายามเกลี้ยกล่อมแม่
ถึงจะลำบากสักหน่อยแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้หมอทำคีโมเถอะนะในขณะที่แฟนของมาคุงคือมิจจังก็ช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยต้องทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้นะคะทั้งมาคุงกับหนูจะคอยเอาใจช่วยนะเอโกะก็ต้องพยายามด้วยนะคะแล้วหนูก็จะลองหาข้อมูลเรื่องวัคซีนมาอย่างวัคซีนมารุยามะหรือว่าวัคซีนฮาซึมิอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่ามีคนเคยใช้รักษาโรคมะเร็งอาการเดียวกับคุณน้าแล้วก็หายถึงจะไม่ใช่ยาที่รัฐบาลหรือโรงพยาบาลยอมรับแต่ไปซื้อมาให้หมอฉีดก็ได้เหมือนกันหนูจะไปปรึกษาเรื่องการใช้ยาตัวนี้ดูได้ข่าวมาว่าที่อาซางายะมีคลินิกที่ขายวัคซีนฮาซึมิด้วยอะค่ะแล้วมิจังก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารแจกหรือหนังสือเกี่ยวกับวัคซีนรักษาโรคมะเร็งมามากมายแล้วก็ช่วยวิ่งเต้นเป็นธุระเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะลางานด้วยก็คงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าใครบอกว่าจะมียาดีที่ไหนจะถูกกฎหมายจะผิดกฎหมายอย่างไรจะถูกจะแพงแค่ไหนญาติพี่น้องก็ยินดีและเต็มใจในการที่จะไปไขว่คว้าหามาเพื่อเอามาทดลองคือมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะคะหนังสือเกี่ยวกับวัคซีนที่มิจังเอามาให้กับมาคุงนั้นมีกระดาษแปะขั้นเอาไว้หลายหน้าอาการผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกับแม่วิธีการหาซื้อยารวมทั้งข้อคิดเห็นที่หลากหลายพร้อมภาพถ่ายจำนวนมากของคนที่รอดชีวิตมาด้วยวัคซีนที่ว่านี้มันก็เป็นความหวังละค่ะและนอกจากนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโดยวัคซีนที่ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้โดยไม่เจ็บปวดในขณะที่แม่ก็กังวลว่าแต่ว่าวัคซีนมันแพงอยู่ไม่ใช่หรอถึงเวลานี้แม่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องเงินอยู่อีกแต่ทุกคนก็พยายามที่จะบอกกับแม่ว่าไม่ต้องกังวลทุกคนพยายามที่จะปรึกษาหารือเพื่อค้นหาวิธีรักษาอันหลากหลายรูปแบบสำหรับตัวมาคุงเองเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากพูดปลอบประโลมแม่ผมผิดหวังในตัวเองที่ไร้ความสามารถถึงเชื่อว่าจะรักษาให้หายได้แต่ในเบื้องลึกของจิตใจผมมีความกังวลที่ทับถมกันอยู่เหมือนดินโคลนซึ่งทำให้ร่างกายและจิตใจเคลื่อนไหวช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมน่าจะทำได้เพื่อแม่ก็คือตั้งใจอ้อนวอนให้พระเจ้าอวยพรให้ผมเลิกนิสัยดื่มเหล้ายันเช้าเสียทีในที่สุดการรักษาโดยการทำคีโมของแม่ก็เริ่มขึ้นมีการใช้วิธีรักษาของทางโรงพยาบาลกับการฉีดวัคซีนฮาซึมิควบคู่กันไปแพทย์ที่รักษาก็แสดงท่าทีว่าวัคซีนนั้นฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้พูดออกมาทั้งที่ในความเป็นจริงก็ไม่มีใครรู้ว่าวิธีไหนคือวิธีที่ได้ผลอย่างแท้จริงความหวังไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีตัวตนเปรียบได้กับเส้นทางบนพื้นดินแต่เดิมบนดินไม่มีเส้นทางให้เราเดินแต่ดินที่มีคนเดินผ่านมากมายในที่สุดก็จะกลายเป็นเส้นทางคำพูดที่กล่าวกันมาตั้งแต่สมัยโบราณดูจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีความเชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับยาต้านมะเร็งปรากฏว่าร่างกายของแม่ย่ำแย่ลงทันตาเห็นตอนแรกจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงผะอืดผะอมอาเจียนแม่เกิดอาการเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม่เจ็บปวดทรมานถึงกับคว่ำหน้าแล้วก็ดิ้นรนพอเงยหน้าขึ้นมาได้ก็อาเจียนต่อการอาเจียนและความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันบางครั้งถึงกับอาเจียนอย่างต่อเนื่องจนเกือบหมดสติมาคงไม่รู้ว่าแม่ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนี้หรือว่าทุกคนทรมานอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่มาคงทนดูแม่ทรมานอย่างนั้นแทบไม่ได้คนที่มาเยี่ยมพอเห็นภาพ
ก็รีบขอตัวกลับแม่หลับไหลเกือบทั้งวันแล้วก็แทบจะไม่ได้พูดกับใครเลยการทำคีโมเป็นวิธีรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยทรมานอย่างมากแต่ความเป็นไปได้ที่จะหายในครั้งนี้กลับมีน้อยเมื่อได้เห็นสภาพของแม่หลังจากที่แม่ยอมทำคีโมด้วยตาตัวเองมาคุงจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากญาติผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงการทำคีโมอันมีผลข้างเคียงและความเจ็บปวดเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เลือกที่จะให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบนอกจากอาการอาเจียนและเจ็บปวดแล้วก็ยังมีอาการข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานี้นั่นก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะลดจำนวนลงเมื่อเป็นเช่นนั้นภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคภายนอกก็ลดลงด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างปอดอักเสบและนั่นก็คือสาเหตุของการเสียชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แพทย์ไม่สามารถจะรักษาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานได้เพราะปัญหาเรื่องกำลังกายของผู้ป่วยเมื่อรักษารอบที่1เสร็จแล้วก็ต้องเว้นระยะไป 2-3 วันจากนั้นก็เริ่มรอบที่2แม่ทรมานหน่อยแต่ก็ต้องสู้นะใจจริงนั้นมาคงอยากจะเลิกการรักษาให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ถ้าเลิกก็หมายความว่าแม่หมดทางรักษาซึ่งเขาทำไม่ได้นั่นหมายถึงว่าหมดความหวังซึ่งก็ยอมรับไม่ได้แม่เองถึงแม้ว่าจะอึดอัดทรมานเหลือเกินแต่แม่ก็ไม่เคยบอกว่าอยากเลิกแม่กำลังพยายามในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพยายามที่จะรักษาร่างกายในความทุกข์ทรมานขนาดนั้นแม่ดิ้นรนบิดไปมาและอาเจียนออกมาเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดแม่แข็งแกร่งกว่าผมมากผมไม่เคยต้องได้รับความทุกข์ทรมานทางกายผมได้แต่นั่งให้กำลังใจอยู่ข้างๆเท่านั้นเองแม่บ่นว่าผมร่วงเยอะและสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือสิ่งนี้สีหน้าและท่าทางของแม่ดูไร้ชีวิตจิตใจผู้ป่วยที่อยู่ห้องเดียวกันต่างก็พาเป็นห่วงเป็นใหญ่กลิ่นอายของฤดูหนาวกำลังจะหมดไปกรีดดอกบ๊วยกำลังจะร่วงหล่นฤดูกาลของการแข่งขันเบสบอลระดับอาชีพกำลังจะเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้กำลังจะผ่านไปทั้งที่มาคุงยังไม่ได้กินซุปหมูฝีมือแม่เลยคือปกติแล้วทุกๆหน้าหนาวแม่ก็จะต้มซุปหมูให้กินเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็จะกินอาหารกันตามฤดูกาลแต่ปีนี้มาคุงยังไม่มีโอกาสได้กินเลยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าใจหายแล้วก็น่าเศร้านะคะแต่มันก็เป็นเรื่องราวความเป็นจริงที่มาคุงก็คงจะต้องเผชิญหน้าต่อไปและเขาจะต้องเจอกับอะไรอีกนะคะก็แน่นอนค่ะคงจะต้องเป็นตอนหน้าโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่15งานเขียนของลิลลี่แฟรงกี้นาคางาวะมาสยะแปลโดยคุณทิพวรรณยามาโมโตะนะคะเป็นหนังสือของแพรวสำนักพิมพ์ค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์นะแน่นอนร้านในอินมีจำหน่ายแน่นอนค่ะก็เป็นหนังสือดีที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นความเศร้าแต่ก็เป็นความเศร้าที่ให้แง่มุมการเรียนรู้ที่งดงามวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์หมดเวลาแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ถึงแม้ว่าอาจจะทำให้หลายคนน้ำตาซึมนะคะก็เป็นชีวิตแล้วก็เป็นความจริงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับรายการจันเจ้าขาค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับตอนหน้านะคะบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นที่นี่ FM 105 MHz สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง